วันนี้ก็อยู่กับ The One Air นะครับผมเป็นสมาร์ทเปโนนะครับเป็นเปโนแห่งอนาคต4เมนูหลักๆชีสมิวสิกเกมด้วยมีวิดีโอก็มีแคสสำหรับการเล่นเกมก็มีเพลงให้เลือกมีลำดับเลเวลด้วยนะครับมีเลเวล1เลเวล2ครับจะมีแสงไฟไล่ตามหน้าต่างของเพลงนะครับสามารถเลือกเพลงเล่นได้ iOS ก็ได้ Android ก็ได้นะครับมี2สายให้เลือกง่ายครับผมว่าใช้ง่ายมากใช้ง่ายกว่าคีย์บอร์ดสมัยนี้อีกสวัสดีครับพบกันกับ Music and Tan นะครับเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีนะครับวันนี้ก็อยู่กับThe One Air นะครับผมเป็นสมาร์ทเปโนนะครับเป็นเปโนแห่งอนาคตเปโนยุคใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับพูดถึงดีไซน์นะครับตัวนี้เป็นสีขาวจริงๆแล้วมี2สีนะครับสำหรับ The One ตัวนี้นะครับมีสีขาวและสีดำแต่ว่าวันนี้เรามารีวิวสีขาวกันก่อนนะครับสวยๆกันเลยนะฮะมีแถมสแตนโนดให้นะครับเป็นชิ้นนี้นะครับเป็นสแตนโนดแข็งแรงนะครับผมแล้วก็มีช่องเสียบสำหรับ iOS ก็ได้ Android ก็ได้นะครับมี2สายให้เลือกนะครับผมหัวแปลงไฟนี่มีแปลงให้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆสำหรับ The One Air นะครับช่องเสียบก็จะมี AUX In Out นะครับมีสาย MIDI แล้วก็มีสายหม้อแปลงนะครับ1สายมีพีเดิลให้ด้วยนะครับมีสายเสียบพีเดิลเท้าสำหรับ The One Air นะครับก็สภาพโดยรวมนะครับโอเคเลยนะฮะอันนี้เป็นไซส์61คีย์นะครับลำโพงมี2ข้างเป็นระบบสเตอริโอแยกซ้ายขวาชัดเจนนะครับวัสดุนะครับเป็น PU นะครับเนื้อดีมากๆนะนี่ผมว่าไม่เปื้อนง่ายอ่ะคือผ้าเช็ดอะไรเงี้ยออกนะครับทำความสะอาดง่ายริมเปโนก็ค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับเล่นได้เลยจริงๆมีไซส์ที่ใหญ่มากแต่ว่าวันนี้เรารีวิวในไซส์เล็กให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวมีเวลาว่างๆเดี๋ยวจะรีวิวไซส์ใหญ่ให้ดูด้วยละกันนะครับโอเคประมาณนี้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์หรือว่าเขาแถมอะไรบ้างก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะคราวนี้มาเข้าสู่ตัวนี้กันเลยนี่ภูมิใจนำเสนอมากๆนะครับคือเจ้า The One Air ตัวนี้เนี่ยต้องลิงก์เข้ากับโทรศัพท์ด้วยแล้วที่สำคัญก็คือไม่ว่าจะมี iOS หรือ Android ก็สามารถเล่นได้นะครับจริงๆไม่ต้องเสียบสายงี้ก็ได้สามารถต่อทางบลูทูธได้เลยนะครับแต่อันนี้ก็ไม่เปลืองแบตด้วยอันนี้ก็เป็นหน้าจอนะครับของโปรแกรมนะครับต้องโหลดโปรแกรมมาใช้งานก่อนเนาะก็จะมีทั้งหมด4เมนูหลักๆเนาะมีชีสมิวสิกนะครับแล้วก็มีเกมด้วยมีวิดีโอแล้วก็มีแคสด้วยนะครับโอเคเราเห็นหน้าตาแล้วว่าเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างครับตอนนี้นะครับก็อยู่กันกับโปรแกรม The One นะครับThe One Piano นะครับผมก็สามารถโหลดได้ที่ Play Store ทั่วไปนะครับโหลดฟรีด้วยนะเจ้าโปรแกรมนี้ก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าต่างของเมนหลักก็จะมีทั้งหมด4เมนูด้วยกันมีการตั้งค่าสามารถเปลี่ยนเสียงได้นะครับปรับรีเวิร์บปรับคอรัสได้สามารถแยกเสียงนู่นนี่นั่นได้แต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังนะครับตอนนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานวิธีการเล่นเกมหรือดูวิดีโอต่างๆผ่านแอปพลิเคชันนี้นะครับผมก็อันแรกเลยจะเป็นแคสนะครับสีฟ้าเป็นรูปจรวดตรงนี้กดเข้ามาก็จะเป็นหน้าต่างของเพลงนะครับสามารถเลือกเพลงเล่นได้ผมยกตัวอย่างสักเพลงหนึ่งเพลง Canon นะครับกดจิ้มเข้าไปก็จะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมาตรงนี้สามารถเลือกความเร็วได้นะครับก็จะมีเขียนเทมโปตรงด้านบนขวานะครับเลือกได้เลยผมเลือกสัก90ประมาณนี้ตรงนี้สามารถเลือกเป็นชีสเมโนได้นะครับก็คือจะเป็นเปลี่ยนเป็นโน้ตให้เลยเห็นไหมถ้าเกิดว่าไม่เอาสำหรับเด็กๆน้อยก็นี่ตรงนี้ก็จะเป็นโปรแกรมก็จะรันไปตามเพลงนะครับก็จะมีแสงไฟขึ้นตรงนี้เราก็กดตามได้เลยนะช้าๆนะครับเหมือนเล่นเกมฮะเหมือนเรากำลังเล่นเกมผมรู้สึกถึงเกมเกมกีตาร์เกมเขาเรียกว่าอะไรนะครับกีตาร์ฮีโร่ประมาณนั้นนะครับก็จะมีแสงไฟขึ้นตรงนี้ก็จะ1ท่อนไปเสร็จแล้วก็จะมีคะแนนนะครับให้คะแนนได้ด้วยนะแต่ทั้งหมดนี้ก็มีเขาเรียกว่ามีเลเวลนะครับมีลำดับเลเวลเซสชั่นไล่ไประดับความยากถ้าคุณเล่นผ่านตรงนี้แล้วด่านต่อไปก็จะยากขึ้นให้เล่น2มือให้เล่น3โน้ต4โน้ตว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นประมาณนี้สำหรับเมนูแรกนะครับเมนูที่2ก็จะเป็นเกมเกมมาทำอะไรบ้างเข้าไปดูนะครับก็จะเป็นหน้าต่างคล้ายๆกับเมื่อกี้คือสามารถเลือกเพลงได้เนาะเดี๋ยวผมสุ่มมาสักเพลงนึงแล้วกันเพลงนี้ Middle Age นะครับ in G น่าจะเคยได้ยินสำหรับคนที่เล่นเป็นโนพื้นฐานมา
ห็นไหมครับก็จะมีแสงไฟนะฮะครับจะมีแสงไฟไล่ตามจริงๆมีลำดับเลเวลสมมุติว่าผมไม่กดเลยนะครับมันก็จะขึ้นว่ามิส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 เหมือนเราเล่นเกมอยู่นะครับเพลงก็จะให้ท่อนหนึ่งไปแล้วสุดท้ายเกมก็จะให้คะแนนนะครับมีเสียงเพลงด้วยเหมือนเราเล่นเกมอยู่จริงๆนะครับถ้ากดรีสตาร์ทก็เริ่มใหม่อันนี้ผมกดออกก่อนประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเกมก็มีเพลงให้เลือกมีลำดับเลเวลด้วยนะครับอันนี้มีเลเวล1เลเวล2นะก่อนที่ผมจะอัดรีวิวผมได้ลองเล่นไปบ้างแล้วนะครับบางทีก็มีเลเวล2เลเวล3บ้างเนาะเพลงเมื่อกี้ก็ขึ้นมาเป็นเลเวล2นะครับกับมิดเวทโอเคประมาณนี้สำหรับการเล่นเกมนะครับมีคะแนนให้มีอะไรให้เนาะเหมือนที่บอกครับว่าอนาคตน่าจะมีเกมเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าอันนี้เป็นระบบที่มันสามารถอัปเดตได้นะครับเขาสามารถอัปเดตอะไรลงไปก็ได้ในนี้นะครับอันที่3จะเป็นโหมดวิดีโอเนาะวิดีโอนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับวิธีการใช้งานนะครับส่วนมากนะจะเป็นวิธีการใช้งานวิธีการสอนอาจจะเป็นข่าวสารนะครับสำหรับโปรแกรมนี้ว่าอนาคตจะมีอะไรบ้างผมกดเข้าไปในวิดีโอนะครับก็จะเป็นการโปรโมทประมาณนี้นะครับอันนี้ออกก่อนมีหลายอย่างนะครับสุดท้ายนะครับเป็นโปรแกรมเป็นเมนู Cheese Music ก็คือเป็นโน้ตที่เราต้องอ่านโน้ตจากบรรทัด5เส้นนะครับเขาเรียกว่า Cheese Music นะครับอ่ะเข้ามาหน้าต่างก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนเจ้าโปรแกรมตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องศึกษาเปียโนหรือว่าซ้อมสิ่งที่ผมพูดไป2เมนูแรกจนชำนาญก่อนนะครับถึงจะเริ่มเล่นตัวนี้ได้อ่ะเป็นเพลง Middle Age เหมือนเดิมแต่ว่าหน้าต่างของการเล่นมันจะไม่เหมือนเกมแล้วนะครับอันนี้เป็นการอ่านโน้ตจริงๆแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะสามารถเลือกเล่นเฉพาะมือขวาอย่างเดียวก็ได้มือซ้ายอย่างเดียวหรือว่าตรงกลางอย่างนี้ก็จะเป็นมือซ้ายและมือขวาได้เหมือนกันนะครับสามารถขยายจอใหญ่ได้ด้วยถ้าเราจิ้มตรงไหนนะไม่รู้ว่าโน้ตตรงไหนกดตรงไหนนะครับเอามือจิ้มเลยสมมติผมไม่รู้ตัวนี้ซอนนะครับมือนี้ก็จะแสงไฟก็จะขึ้นที่ซอนและผมจะลองเล่นแต่แรกให้ดูนะครับแสงไฟก็จะขึ้นนะครับมันพิเศษตรงนี้แหละสำหรับเด็กเลยนะกดช้าๆก็ได้ถ้าเรากดโน้ตผิดตัวจะเกิดอะไรขึ้นโน้ตก็จะไม่ขยับนะครับจนกว่าเราจะกดถูกตัวนะครับถ้าเรากดผิด1ตัวเห็นไหมแสงไฟก็จะไม่ขยับไปไหนจนกว่าเราจะกดถูกประมาณนี้ไปลองเล่นกันดูนะครับผมแนะนำเลยตัวนี้นวัตกรรมใหม่จริงๆนะครับหมดแล้วสำหรับ4หน้าต่างนะครับของ The One Piano นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูวิธีการเซตเสียงการตั้งค่าการสปินหรือการเลเยอร์ต่างๆจะเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในหน้าต่างของ The One Piano แล้วนะครับก็เหมือนเดิมเลยก็จะมีเมนู4อย่างให้ดูตรงนี้แล้วก็วิธีการตั้งค่าหรือการเซตเสียงเนี่ยให้เราเข้าไปที่รูปเฟืองนะครับด้านบนซ้ายนะกดเข้าไปเลยจึ๊กแล้วก็ Sound Setting นะครับเพื่อทำการเลือกเสียงหรือว่า Edit อะไรต่างๆเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ทำไมต้องมีโปรแกรมนี้ถ้าไม่มีโปรแกรมเนี่ยคุณก็จะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่า The Oneตัวนี้ไม่มีปุ่มอะไรเลยนะครับมีอยู่ปุ่มเดียวก็คือปุ่มเป็นปุ่มเปิดและปิดแล้วก็เป็นวอลลุ่มด้านนี้เนาะเข้ามาตรงหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสามารถสปินได้เดี๋ยวทีละโหมดเนาะเอาเป็นโหมดเลือกเสียงอินสตูเมนต์ก็จะประมาณนี้ผมเปลี่ยนเป็นเสียงบาสเสียงทำเป็ดนะครับแบบนี้โอเคมีเบสด้วยเยอะแยะเลยแต่ต้องจิ้มก่อนประมาณนี้นะครับโหมดแรกผ่านไปโหมดที่2อันนี้ค่อนข้างมหัศจรรย์มากนะครับเพราะว่ามันมีไฟขึ้นที่ตัวนี้ด้วยเพื่อบ่งบอกว่ามันอยู่ส่วนไหนของเปียโนจริงๆแล้วในไซส์นี้คือเขาเรียกว่าไซส์61คีย์นะครับแต่ว่าหน้าจอที่ขึ้นเนี่ยจะเป็นไซส์88คีย์นะครับเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าเรากำลังลากไปตรงไหนอ่ะเดี๋ยวให้กล้องจับแสงนะครับผมจะลากไปเรื่อยๆการสปินก็คือการแยกแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูผมจะตั้งค่าไว้ประมาณนี้
ก็คือตัว middle C นะครับตัวโด middle C ตรงนี้สังเกตไหมครับว่าด้านซ้ายผมเป็นเปียโนแต่ด้านขวาก็คือเสียงเบสนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนได้เนาะเลื่อนลงมาอีกตัวนี้ค่อนข้างเข้าใจง่ายเพราะว่าเขามีสีนะครับอันนี้เขาสมมุติให้เป็นสีแดงและสีน้ำเงินสีแดงก็คือฝั่งทางขวาสีน้ำเงินก็คือฝั่งทางซ้ายผมจะเปลี่ยนฝั่งทางขวาให้เป็นเสียงเปียโนนะครับกดอย่างนี้แล้วก็ลากลงมานะครับลากลงมาฝั่งซ้ายผมเปลี่ยนเป็นเบสกดปึ้งเข้าไปแล้วเราสามารถเลือกวอลลุ่มได้จากตรงนี้เลยนะครับปรับบาลานซ์ได้เลยซาวด์ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเองแค่มือเราจิ้มก็ได้แล้วนะครับอ่ะเป็นโหมดต่อไปอันนี้เป็นเขาเรียกว่าโหมดเลเยอร์นะครับหรือโหมดผสมเสียงเวลากดเสียงเข้าไปก็จะมีเสียงซ้อนอยู่นะอันนี้ก็เหมือนเดิมเขาแบ่งเป็น2สีก็คือเป็นสีแดงและสีน้ำเงินสีเลสสีแดงแล้วก็กดเข้าไปผมอยากเปลี่ยนเป็นออร์แกนนะครับออร์แกนเป็นตัวบนเป็นออร์แกนล็อกออร์แกนแล้วก็เราก็จะซ้อนเสียงลากลงมาข้างล่างนะครับนี่เป็นเขาก็จะเขียนชัดเจนเลยว่ากรีนนะครับน้ำเงินเราก็ลากไปเราอยากได้เสียงอะไรอยู่ข้างใต้ออร์แกนแล้วก็เลือกเป็นเครื่องสายแบบนี้ผมก็จิ้มไปเลยนะครับก็จะได้ออกมาซาวนี้ประมาณนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะอันนี้ผมเอาเสียงสตริงออกผมก็ลากเสียงสตริงออกไปเลยเห็นไหมครับความแตกต่างนะอันนี้คือเสียงออร์แกนดิบๆนะครับนี่แล้วผมก็ลากสตริงขึ้นมานี่เป็นไงมาสัจจานมากประมาณนี้เป็นโหมดเลเยอร์นะครับโหมดต่อไปอันนี้ยิ่งกว่าเลเยอร์ด้วยแล้วสปินด้วยพร้อมกันเลยแต่ว่าเลเยอร์ในที่นี้เราสามารถเลเยอร์ได้มือขวานะครับอันนี้ผมเลเยอร์มือขวาให้ดูเรื่องสีสันก็ประมาณนี้เลยเขามีสีบอกอยู่แล้วคือมันเข้าใจง่ายครับเนี่ยสีฟ้าก็คือมือซ้ายสีแดงก็คือมือขวาสีเขียวก็คือเสียงเลเยอร์ของมือขวานะครับก็เลือกไปอันนี้ผมจะตั้งค่าใหม่หมดเลยผมอยากได้เสียงเปียโนมือขวาที่มีเสียงสตริงซ้อนอยู่ผมก็กดไป อย่าลืมเลื่อนขึ้นด้วยนะครับส่วนมือซ้ายผมเอาเป็นเสียงเครื่องเป่าเป็นบาสเซ็กชันแบบนี้นะครับก็ซาวด์ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ถ้ามันรู้สึกว่ามือซ้ายดังไปเราก็ลดลงนะครับง่ายครับผมว่าใช้ง่ายมากใช้ง่ายกว่าคีย์บอร์ดสมัยนี้อีกนะครับเปิดจินตนาการได้เลยนะครับสามารถไปลองกดจิ้มๆเล่นได้เลยผมว่าทำได้เยอะอยู่อ้าวมาต่อไปเป็นโหมด Sound Setting นะครับอันนี้คือที่ผมพูดไว้ตั้งแต่แรกว่าเลเยอร์ไปแล้วใช่ไหมสปินไปแล้วอันนี้คือเป็นเรื่องของการปรับแต่งเสียงตัวนี้มืออาชีพผมว่าต้องฟังเลยนะครับมันไม่ใช่เป็นโนแค่สำหรับเด็กเท่านั้นแล้วนะฮะถ้ามองในมุมมืออาชีพผมว่าเอาไปทำงานได้เลยนะอันนี้อันแรกก็จะเป็นไดนามิกนะอันนี้คือกดแล้วมันยังมีไดนามิกนะครับดังเบาแต่ถ้าเอาออกก็ไดนามิกเดียวกันหมดเลยนะครับเลือกได้ผมกดเปิดไว้เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นซาวด์เซตติ้งเกี่ยวกับคอรัสนี่เห็นไหมมีให้เลือกด้วยว่าจะเป็นคอรัสในรูปแบบไหนนะครับรีเวิร์บก็จะมีด้านล่างนี้เป็นรีเวิร์บในห้องในฮอลในโอเปร่าฮอลล์นี่มีหมดเลยนะครับเป็นดีเลย์เป็นแพนดีเลย์ได้หมดเลยนะครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านล่างสุดจะเป็นปุ่มทรานสโพสนะครับในตั้งค่าคำว่าทรานสโพสก็คือมันจะเป็นตั้งค่าศูนย์ไว้อย่างนี้นะครับสมมติผมกดตัวโดเนี่ยเลื่อนไปสุดเลยแต่กดตัวเดิมมันสูงขึ้นนะครับประมาณนี้
วิธีการใช้งานก็ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ลองเล่นกันดูนะครับมีเกมด้วยมีวิดีโอมีข่าวสารด้วยและอนาคตผมคิดว่าเจ้า The One ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าสามารถเชื่อมต่อกับ Android ก็ได้ iOS ก็ได้นะครับมีเกมมีสนุกสนานมากมายเลยฝากไว้ด้วยกับ The One Piano นะครับก็เดี๋ยวในครั้งหน้านะครับผมจะเอาเจ้า The One ตัวนี้เข้าตลาดแบรนด์ให้ดูกันเลยว่าประสิทธิภาพมันจะขนาดไหนนะครับในราคาประมาณนี้ 7-8,000 บาทนะไม่ถึงหมื่นนะผมว่าน่าลงทุนมากนะครับฝากไปด้วยนะครับกับ The One Air ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทาง Music and Tan ด้วยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผม Music and Tan เติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย